การได้ทุนเหล่านี้มันมีความหมายกับของแฮงเองและครอบครัวอย่างไรบ้างมันมีความหมายมากครับครับมันเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วก็ครอบครัวผมตั้งแต่ผมได้ทุนนี้ขึ้นมาครับทางบ้านผมพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดมันไม่ได้ส่งผลแค่กับผ มทั้งพ่อทั้งแม่ผมทั้งคู่ท่านทั้งคู่มีกำลังใจน้องสาวผมก็มีกำลังใจที่จะเรียนต่อจากเมื่อก่อนที่พ่อกับแม่ผมเมื่อทำงานครับท่านจะมีความเครียดหรือท่านจะเจอปัญหาอะไรมาสุดท้ายจะลงด้วยเหล้าสุราหรือการมึนเมาแบบนั้นครับพอได้ทุนนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าทางบ้านผมมีความหวังมันเป็นความหวังที่ว่าจะพาลูกชายคนโตน้องสาวคนเล็กครับไปในทางที่มันดีขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่อยากจะอยู่เพื่อจะเห็นผมประสบความสำเร็จในชีวิต